สวัสดีค่ะวันนี้เจจะมาพูดถึงการขับรถในอเมริกานะคะวันนี้เจก็ได้ใบสั่งมานะคะก็คือเดี๋ยวเจจะมาบอกว่าการขับรถในอเมริกานะคะต้องทำยังไงนะถึงจะไม่ได้ใบสั่งแบบเจนะคะก็คือจริงๆแล้วเจก็ไม่ได้ตั้งใจเนาะก็เราผิดนั่นแหละเขาก็ส่งมาให้นะคะก็จะเหมือนเมืองไทยนะคะทุกที่เกือบทุกที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีกล้องติดตั้งไว้นะคะคือไม่ค่อยมีตำรวจหรอกที่เนี่ยคือจะไม่มีตำรวจตามสี่แยกไฟแดงหรือว่าสี่แยกต่างๆตามหัวมุมตามตึกตามซอยอย่างเงี้ยจะไม่มีนะคะคือที่นี่เขาก็จะมีกล้องเหมือนเมืองไทยบางที่เขาก็จะมีกล้องไว้ใช่ไหมคะคือถ้าเราขับรถเร็วขับรถผ่าไฟแดงหรือว่าขับไม่ถูกกฎหมายของเขานะคะเขาก็จะมีใบมาให้ที่บ้านนะคะถ้าเป็นเมืองไทยนะคะเจเคยรู้คร่าวๆประมาณว่าถ้าเราขับรถเร็วฝ่าไฟแดงก็จะประมาณ500บาท 1,000 บาทนี้นะเดี๋ยวเจจะให้ดูของราคาของที่นี่นะคะว่ามันเท่าไหร่นะเจแบบว่าอุ๊ยแบบว่าเสียใจมากๆค่ะที่ได้ใบสั่งมาเพราะเขาบอกว่าถ้ามันจะมี2แบบนะคะถ้าเป็นใบสั่งจากการฝ่าไฟแดงจากกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยเราก็จะไปเสียเงินนะคะไปชำระเงินหรือว่าจะไปยื่นเรื่องว่าฉันไม่ผิดนู่นนี่นั่นโน้นแล้วก็ขึ้นศาลก็ได้หรือว่าถ้าเราโดนใบสั่งจากตำรวจนะคะถ้าตำรวจเราขับรถไปขับรถเร็วแล้วตำรวจเรียกเราให้จอดข้างทางนะคะถ้าเราโดนใบสั่งอย่างนั้น3ครั้งนะคะประมาณ3ครั้งเขาก็จะยึดใบขับขี่เราเลยนะคะแล้วพวกนี้มันก็จะเหมือนบ้านเรามันจะมีผลต่อประกันรถยนต์ด้วยนะคะประกันหรือว่าการคุ้มครองก็จะมีผลด้วยเหมือนบ้านเราแต่ที่นี่เขาจะลิงก์แบบอัตโนมัติแบบว่าเร่งด่วนฉับพลันมากๆค่ะเขาก็ส่งใบมาให้เจเขาก็จะบอกเหมือนเมืองไทยนะคะเขาก็จะระบุวันเขาก็จะระบุวันแล้วก็ป้ายทะเบียนรถอย่างชัดเจนอะชัดเจนมากเหมือนใช้กล้อง 4K เลยนะคะเหมือนใช้กล้อง 4K เลยทีเดียวเขาก็บอกเราว่าที่ไหนอะเราโดนที่ไหนอะไรยังไงนะเขาก็จะบอกเราว่ายี่ห้อรถเราอะไรโดนที่ไหนแล้วให้เราเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อดูเป็นวิดีโอนะคะว่าเราผิดจริงหรือเปล่ามันก็จะมีวิดีโอให้นะคะเป็น HD ชัดเจนมากๆนั่นคือรถเจแน่นอนค่ะก็ค่าเสียหายนะคะเจก็โดนไปทั้งหมดตะแนนเนี่ยเอานะคะอยู่ไหนล่ะ124ดอลลาร์นะคะเดี๋ยว124ดอลลาร์เดี๋ยวเจจะคูณแล้วขึ้นหน้าจอไว้ให้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะคะนั่นคือความประมาทของเราเจจะแนะนำว่าถ้าคนมาย้ายมาอยู่ที่นี่หรือว่ากำลังคิดจะมาอยู่ที่นี่แล้วอยากจะใช้รถอะไรนะคะให้ระมัดระวังในการขับขี่รถนะคะคือบางทีนึกออกไหมเจเห็นแบบเฮ้ยนั่นน่ะมันสีเหลืองนะถ้าฉันหยุดอ่ะมันต้องไม่ทันแน่เลยอะไรเงี้ยเจก็เลยไปเลยนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่เจผ่านเส้นอ่ะมันแดงพอดีค่ะก็เลยเป็นอะไรที่แบบตอนที่ขับอ่ะไม่คิดว่าฉันผ่าไฟแดงฉันคิดว่าฉันผ่าไฟเหลืองนะคะนึกว่าตัวเองผ่าไฟเหลืองไปอะไรเงี้ยที่ไหนได้พอมาดูกล้องวงจรปิดมันคือแดงพอดีนะคะก็โดนไปเต็มๆเจแนะนำว่าถ้าเจอเหลืองปุ๊บจอดเหมือนทุกที่ค่ะเมืองไทยเหลืองคือจอดสีเหลืองที่นี่จะแค่3วินาทีนะคะคือ1 2 3แล้วก็แดงเลยแล้วโทษค่ะ1 2 3แล้วก็เขียวแล้วก็แดงเลยนะคะแล้วก็สีแดงเลยนะคะจะแบบเสียใจมากเสียใจที่ทำให้อยู่ดีเราต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีก100กว่าเหรียญ100กว่าเหรียญนี่ถือว่าเยอะนะคะบางคนยังทำงานไม่ได้วันนึง100เหรียญเลยนะคะคือบางคนก็ยังไม่ได้แต่เราต้องมาเสียอะไรที่มันแบบ
ไม่สมควรต้องมาเสียอะไรที่มันเป็นความผิดพลาดของเราเองรีบไหมตอนนั้นไม่รีบเจไปดูกล้องวงจรปิดตอนนั้นนะไม่มีรถเลยไม่ต้องแย่งกับใครไม่ต้องรีบไปคือมีรถเจคันเดียวเลยนะคะที่ท้องถนนมีคันเดียวเลยเจก็ไม่เข้าใจว่านะตอนนั้นทำไมเจต้องแบบว่าฉันรีบไปไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบว่ามันเป็นทรงขาวที่ไม่น่าจะได้เลยมันเป็นใบสั่งที่ผิดพลาดมากๆค่ะตอนอยู่เมืองไทยเจก็ไม่เคยโดนนะคะพอมันโดนที่นี่แล้วมันรู้สึกว่ามันหนักหนามากกว่าค่ะเพราะที่นี่กฎหมายการขับรถเขาแรงมากคือถ้าเกิน3ครั้งสำหรับโดนตำรวจเรียกเนี่ยเขาจะให้ใบขับขี่เลยนะคะคือเราต้องระมัดระวังแล้วถ้าที่นี่เขาบอกให้หยุดคือหยุดจริงๆนะคะถ้ามีป้ายหยุดคุณต้องหยุดแล้วนับในใจ1 2 3 4 5แล้วก็ถึงจะได้ไปนะคะคือถ้าเขาบอกให้ชะลอคุณก็ต้องชะลอถ้าบางที่เขาบอกว่า25ให้ขับได้25อ่ะเราจะขับ30ยังได้อยู่30 35อะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาบอกว่าต้องแบบชะลอต้องหยุดเราคือต้องหยุดคือก็ขับตามกันไปแล้วก็อย่าช้าเกินอย่าเร็วเกินนะคะแล้วก็อย่าขับที่นี่เขาจะไม่ค่อยขับรถแซงกันเยอะนะคือแบบเหมือนเมืองไทยขับไปแซงซ้ายแซงขวาเนี่ยที่นี่จะไม่นะคือเขาจะค่อยขับตามกันไปนอกจากเราจะรีบจริงๆเขาก็จะมีเลนให้เราอีก1เลนเพื่อเร่งด่วนนะคะแล้วถ้าเราขับรถมา2คน3คน4คนเขาก็จะมีเลนอีก1เลนให้สำหรับคนที่เขาเรียกว่าคาร์พูลนะสำหรับรถที่มีจำนวนคนมากนะคะเขาก็ใช้ไปอีกเลนหนึ่งเร่งด่วนเลยนะคะซื้อที่นี่เขาก็อำนวยความสะดวกไว้ให้เราหมดแล้วอ่ะเจก็ไม่รู้ว่าทำไมเจถึงพลาดได้ขนาดนี้นะคะเจก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าอยากขับรถที่นี่มาขับรถที่นี่จะมาเรียนที่นี่มาอยู่ที่นี่ก็ให้ขับรถอย่างระมัดระวังมาก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 นะคะคือเงินทองมันหายากแล้วก็เราก็จะมีประวัติติดตัวที่มันไม่ดีไปกับเราด้วยนะคะยังไงวันนี้เจก็ต้องขอตัวไปจ่ายตังค์ก่อนนะคะยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ124นี่นะคะรูปรถเจจ่ะๆเลย